ความรู้สึกอยากทำพีเรียดอ่ะเพราะว่าอ่านนิยายเรื่องหนึ่งของคุณดอกไม้สดก็คือเรื่องหนึ่งในร้อยแอนอ่านแล้วถ้าแอนชอบคาแรคเตอร์นั่นคือจบเลยเฮ้ยตัวละครในนี้มันมีอะไรน่าสนใจจังเลยตัวคุณพระก็ช่างมีแนวความคิดหรือมีวิธีคิดที่ดีเหลือเกินเรารักผู้ชายคนนี้มากแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์อนงสุดๆแม้กระทั่งพี่ชายน้องชายทุกคนที่อยู่ในนั้นนะคะตัวละครทุกตัวมันครบไปหมดในการที่จะเล่าเรื่องโลกตรงนั้นที่เขาเขียนมามันน่าถูกทำออกมาเป็นชิ้นงานพี่แอ้วชอบแก่นความคิดของละครเรื่องนี้แก่นของมันก็คือความรักการเลือกคู่ครองและการครองเรือนอีกซับพอดเข้าไปอีกก็คือสังคมในยุคนั้นผู้หญิงผู้ชายการกดเพศการคุมถุงชนการเลือกคู่อาศัยความเหมาะสมการเลือกคู่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องราวแบบนี้มันซ้อนทับอยู่ในตัวเราตลอดเวลาความรักของคนสองคนนี้กำลังจะบอกว่ามันต้องมาจากจิตใจในฟิลของละครน่ะเราตั้งใจกันเลยเป็นฟิลกู๊ดแต่ที่แอนบอกคือสไตลิ่งการใช้สีการใช้เฉดของเซตติ้งเสื้อผ้าออกดูเปาออกดูพาสเทลให้คนดูรู้สึกไปสนุกไปกับเรื่องนี้คุณพระอรรถคดีวิชัยและอนงค์กำลังจะพาคุณเข้าไปสู่เรื่องราวของสังคมยุคนั้นยาย่าอุรัสยาค่ะรับบทเป็นอนงค่ะเป็นผู้หญิงที่สมัยใหม่ในยุคที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเขาเปิดสกาดเกินไปพูดตามใจตัวเองเกินไปแต่เขาเป็นคนที่มั่นคงมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักมากๆค่ะต่อธนภพลีรัตนขจรนะครับผมรับบทเป็นพระอรรถคดีวิชัยครับเป็นผู้ชายที่ไม่ได้สมัยใหม่พูดน้อยต่อยหนักแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งพยายามที่จะเข้าใจทุกๆคนมากกว่าที่อยากให้ทุกคนมาเข้าใจตัวเราความต่างของผู้หญิงคนนี้มันทำให้มันสะกิดอะไรเราก็ไม่รู้กับความเป็นผู้ชายในขนบด้วยมันเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ได้เจอบ่อยๆลูกแรกน่าจะแค่รู้สึกว่าแปลกแต่ถามว่าสวยไหมสวยดูมีเสน่ห์ใช่แต่ว่าทุกคนมักจะยอมเขาหมดอ่ะเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราอยากทำให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนบนโลกนะที่จะยอมคุณเอาจริงๆไม่ได้ต่างกันผู้ชายคนนี้มีความคิดที่แปลกดีไม่เหมือนคนทั่วๆไปเพราะว่าเขาแบบเขาฉลาดหัวใจเขาดีค่ะหมายความว่าแบบเขาเป็นคนดีแต่เขาแค่ไม่ยอมรับว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับความรักโดนใจอย่างจังไม่ใช่ตั้งแต่แรกแต่หมายว่ามันค่อยๆแล้วอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาวันนึงว่าอุ๊ยทำไมหัวใจฉันไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปแล้วอะไรรู้สึกว่าเราไม่ได้เหมาะสมกันหรอกเราจะไปเหมาะกันได้ยังไงแล้วบวกกับว่าความสนิทของตัวอนงและน้องชายเราคือชัดหรือที่เล่นโดยมีนพีรวิทย์นะครับคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเราชอบมากแล้วเขาก็มีอดีตบางอย่างแหละที่เขาไม่ได้บอกใครมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ดีพอที่จะได้รับสิ่งดีๆสักเท่าไหร่แต่พูดงี้เหมือนดราม่าแต่ผมไม่ได้เล่นดราม่านะครับผมฟีลกู๊ดอยู่I love it สนุกดีค่ะมันเป็นแบบการทวิสต์สิ่งที่เราคิดว่าสมัยก่อนคนเขาจะทำยังไงแอบหวั่นไหวนิดหน่อยในยุคที่คนยังไม่สามารถแบบแสดงความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักได้ขนาดนั้นคนนี้รักมากๆแบบทุกอย่างมันโดนผลักดันด้วยความรักก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกเขาไม่ได้แค่อยากจีบเพราะอยากได้ผู้ชายคนนี้แต่เขาอยากจีบเพราะเขารักผู้ชายคนนี้เขารักผู้ชายคนนี้หนูคิดถึงเขาจนกินไม่ได้หลับไม่ลงแล้วค่ะ
อนงยังจะมีความคิดที่ดูเป็นฝรั่งเหมือนแบบว่ามีความคิดที่ดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะปริ้นไปกว่าคนอื่นแอนรู้สึกยากโตพอแล้วที่จะมีความพอดิบพอดีกับการแสดงแบบนี้คือเขาทำออกมามันจะมีความแบบเบาแต่หยอดเราก็จะดูแล้วมันน่าหยิกอันที่หนึ่งแอนก็ยังไม่เคยเห็นย่าเล่นกับต่อนะคะแล้วแอนก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความเป็นนักแสดงที่มีความสามารถที่สามารถจะเก็บรายละเอียดของความเป็นคุณพระที่มีความที่มีดูมีเรื่องราวในชีวิตที่เยอะและหลากหลายแล้วก็หลากหลายอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีชั้นความรู้ทางการแสดงของเขาว่าหลายชั้นมากลักษณะของบทแบบนี้มันไม่ได้มีพื้นที่ให้เล่นแบบเล่นใหญ่หรือมีฉากที่มันฉูดฉาดใหญ่โตอะไรเงี้ยมันเป็นความมีรีแอคเล็กๆน้อยๆของคนเป็นนักแสดงเก็บได้ทุกรายละเอียดตามตัวหนังสือในบทเป๊ะๆคิดว่าทำมันออกมาเต็มที่แล้วครับตอนแรกก็กดดันนิดหน่อยเพราะว่าแบบมันดูเป็นคนดีกว่าตัวเรามากๆเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถใช้ mindsetคนดีคือพอมันมาจากนิยายอ่ะคนที่ดีแบบนี้มันมีอยู่จริงหรอผมรู้สึกว่านี่มันคือชาเลนจ์นะแล้วบวกกับความที่เป็นแบบฟูลโรแมนติกไม่เคยเลยอ่ะชีวิตนี้ยังไม่เคยทำการแสดงแบบรูปแบบนี้มาก่อนได้ย้อนยุคเรื่องแรกด้วยผมว่าประสบการณ์เรื่องนี้มันเต็มไปหมดเลยครับมันก็เลยทำให้ผมเอนจอยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจนีนะคะก็รับบทเป็นคุณนายชื่นค่ะเป็นคุณแม่ลูก4ที่เด็ดขาดหัวโบราณรักลูกมากคนเห็นแก่ตัวมองโลกแบบแปลกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าแบบเหตุการณ์ต่างๆมันหล่อหลอมให้คุณนายชื่นต้องเป็นแบบนี้แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามใน1ใน100ค่ะจบแล้วเหรอแม่จบแล้วเอ้ามันจบแล้วสิผมรอแม่มาตอบพี่โมจบแล้วเหรอใช่ถ้าเกิดว่าเราบอกทุกอย่างไปอ่ะมันเฉลยคนดูก็จะไม่ดูครับผมมีนพิรวิทย์ครับก็รับบทชัดนะครับเป็นลูกคนเล็กเป็นนายทหารครับผมแต่ว่าตัวตนข้างในจริงๆเนี่ยไม่ได้แบบใกล้เคียงกับความเป็นทหารเลยเราจะมีลูกทั้งหมด4คนนะคะก็จะมีพ่อใหญ่แล้วก็มีช่วงมีช้อยแล้วก็มีชัดคนนี้เป็นลูกรักครับเราเป็นคนอ้อนแม่ด้วยแล้วก็เป็นคนทั้งสู้และทั้งยอมเนาะความสัมพันธ์เราอะคืออย่างชัดเนี้ยถามว่าอยากเป็นทหารไหมก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นแต่แม่บอกให้เป็นอ่ะก็เป็นได้หรืออยากตามใจแม่เนาะตามใจแม่ตามใจแม่แล้วแบบดูน่าเอ็นดูอ่ะเด็กคนนี้น่าเอ็นดูคือลูกเรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเขาเป็นพิเศษเพราะว่าเขายังต้องการเราอยู่อะไรเงี้ยนี่โตขนาดนี้แล้วยังต้องการแม่ตลอดเวลาคิดเองไม่เป็นน่ะคิดเองไม่เป็นน่ะเขาใสมากแม่พูดอะไรเขาก็เชื่อถูกป่ะใครจูงไปไหนเขาก็ไปเขาทำให้เขาคิดเป็นคนคิดไม่เป็นว่าไหมไม่ถูกตัวจริงเขาคิดเป็นนะคะตัวจริงเขาคิดเป็นตัวจริงเขาคิดเป็นค่ะความเป็นแม่ของกิ๊กสูงมากและกิ๊กเข้าใจในความเป็นแม่ได้เยอะในการส่งถ่ายถึงต่อหรือมีนหรือลูกสาวทุกคนเขาเป็นผู้หญิงยุคเก่าและกำลังเจอผู้หญิงยุคใหม่ที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังกระแทกเขาอย่างแรงไม่ว่าจะเป็นยาย่าอนงหรือจันทร์ที่เข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่ลูกสาวเขาเองที่กำลังพยายามจะออกนอกกรอบที่แม่เป็นอยู่โชคดีมากเราได้กิ๊กมาคืออิ่มมากดูแลอิ่มทุกฉากค่ะมาเต็มแล้วเวลาเขาซัดกับยาย่าก็มันดีย่าก็ขึ้นเขาก็ขึ้นเสียดายที่ไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครจริงใจกับคุณพระเลยสักคนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วหล่อนคิดว่าหล่อนเป็นใครถึงได้กล้ามาด่าชอฉันถึงที่บ้านเราเรียกเขาว่าในเวลาแรปแล้วในเวลาแรปแล้วนางจะแรปแบบว่าโอ้คือไม่ปลื้มเลยเพราะว่าเราเป็นพวกแบบผู้ดีเก่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเศรษฐีใหม่ชอบใช้แบบฟุ่มเฟือยชอบใช้แบบชีวิตฮารุฮาราซึ่งเราไม่เก็ตเนี่ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่ที่จะเป็นสะพ้ายมาในบ้านเราละมั่นใจเกินไปก็ไม่ชอบอยู่ดีๆผู้หญิงจะแบบเฮ้ยเข้ามากอดลูกฉันแบบดูแบบว่าอุ๊ยแบบเขาเรียกว่าเปอร์สการ์ดมากๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะแบบมองอย่างนั้นแล้วก็แบบดูแบบแต่งเนื้อแต่งตัวแบบไม่ได้มีการดูถนอมตัวไม่ได้เป็นแบบดูเป็นลักษณะของผู้ดีอ่ะมีทั้งผู้ที่เสียใจทั้งมีการแสดงท่าทางทั้งแบบเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาก็ไม่ยอมครับคือเรื่องอื่นยอมหมดเลยนะแต่เรื่องเนี้ยเพราะว่าตัวชัดเองเนี่ย
เวลาเราเลือกอะไรอ่ะสิ่งที่เราคล้ายๆแม่คือเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันเราก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดแล้วในผู้หญิงทั้งหมดที่เราเคยเห็นมาฉะนั้นเราก็สู้เพื่อผู้หญิงคนนี้มากทำทุกทางทำทุกอย่างสำหรับเราคือ1ใน100ของเราคือผู้หญิงที่แบบดีที่สุดในจากผู้หญิงทั้งหมดเพชรจักรกฤตครับรับบทเป็นสมพงษ์อยู่ในตระกูลสุนทรพงษ์เป็นพี่ชายคนโตครับเรื่องนี้ไม่มีผมไม่ได้ครับปีระแพนทัศพลครับรับบทเป็นประสิทธิ์สุนทรพงษ์ครับเรื่องนี้ไม่มีผมก็ไม่ได้เหมือนกันฮะเพราะไม่อย่างนั้นความรักของพระและนางจะไม่เกิดขึ้นฮะตัวจุ้นตัวน่ารักเราเป็น FCเป็นเมนของคุณวิชัยเลยฮะที่เรารู้สึกว่าเราคลิกมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วก็รู้สึกถูกชะตาเราคิดว่าอยากให้ผู้ชายคนนี้มาดูแลน้องสาวของเราเราก็จะเชียร์เขาตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงท้ายเรื่องเลยในตัวสมพงษ์เนี่ยเป็นพี่คนโตนะครับคือจะดูแลน้องๆทั้ง4คนมีจำลองแสวงประสิทธิ์อานงนะครับคือจริงๆแล้วคุณพระเนี่ยเป็นเพื่อนกับสมพงษ์คือเปิดเรื่องมาคือเราทั้ง 4-5 คนเนี่ยหาเนื้อคู่หาน้องเขยคุณพระมาช่วยแบบคัดหน่อยมาช่วยพิจารณาหน่อยว่าคนไหนที่จะเหมาะสมกับน้องเขยที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราไม่เห็นทำได้สำเร็จเลยไม่เห็นทำได้สำเร็จเลย แต่ก็ขอบคุณที่เพิ่มสีสันให้กับผู้ชายแต่ละคนที่เลือกมาตัวละครเยอะมากๆแต่เลือกมาดีๆทั้งนั้นเลยพี่ชายเลือกต้องพูดถึงพ่อแม่แล้วกันค่ะว่าขอบคุณที่ให้เจเนติกดีมากแล้วบ้านเราหน้าตาดีเหลือเกินทุกคนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะจ้าหล่อทั้งบ้านทุกคนคือแบบนายแบบของจริงอยู่แบบบ้าแบบวันแรกผมไปบ้านนี้ผมแบบเสียความมั่นใจอ่ะผมนั่งแต่งหน้าอยู่มั้งเนี่ยนั่งแต่งหน้าง่วงๆอยู่เป็นแบบ4คนเนื้อทั้งผมเนี่ยเสียงพี่เบิร์ดลอยมาฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ดีค่ะรู้สึกว่าเป็นแคสที่เล่นแล้วอบอุ่นมากมากแต่ละคนมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันเวลาที่คุณเอาคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาแล้วก็มาเล่นให้เป็นพี่ชายมันจะมีหลากหลายมันจะมีความเป็นเขาเรียกสำหรับพี่เรียกว่าหลายสีในความเป็นพี่ชายมันก็เลยดูออกมาน่ารักเราเรียกบอยแบนด์นะคะบอยแบนด์แล้วผู้ชาย4คนนี้มาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เขาเอาความชาร์มมิ่งของเขาออกมาให้หมดดีการแต่งงานคุมถุงชนอย่างในเรื่องเนี่ยมีเลยคือชีวิตของจันทร์เพราะว่าแม่เป็นเมียน้อยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าอีกหน่อยก็คงเหมือนแม่จันทร์ก็จะถูกคุมสุนชนเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนกำลังจะวิ่งออกจากกรอบสังคมนั้นพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากเรื่องความรักถึงเขาจะไม่ได้วิ่งมาจากเมืองนอกแต่กำลังอยากจะออกจากโลกแบบโลกผู้หญิงที่โดนอยู่ตอนนี้คนนี้น้องๆ อนงยูมีความมั่นใจในแบบผู้หญิงไทยแบบนึงเพราะฉะนั้นเล่นแล้วเขาก็เล่นได้แบบโฟล์ค่ะแค่ยูเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรมันจบหน้ามองทั้งคู่เลยแบบนี้เป็นพระเอกนี่เราจะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยหน้ามองแล้วเป็นแต่มันมีความต่างมีความต่างกันนะคะแต่แบบมันเสียวไส้แทนพระเอกว่าเอ๊ะจะยังไงเนี่ยดูทั้งคู่มันน่าสนใจไปหมดเลยผมชอบธรรมชาติของลิงลิงควอมเนาะเป็นคนที่ธรรมชาติดีตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แบบดูพยายามเอาชนะกำแพงเรื่องภาษาสุดๆมองไปเห็นลิงลิงแล้วก็จะแบบพูดอะไรอยู่อ่ะเหมือนว่าเขาจะขยับปากตลอดเวลาค่ะแต่คือเขาไม่ได้พูดกับตัวเองนะเขาพยายามซ้อมคำที่เขาพูดไม่ออกอยู่ใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ย sitting there alone like ใช่แต่ดีครับธรรมชาติในการแสดงเขาจะแบบเป็นนักแสดงธรรมชาติดีดีตั้งแต่แรกการระดมนักแสดงเนี่ยคือมันมีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วมันมีผลกับตัวละครเอกของเราคือพระเอกนางเอกหมดเลยเพราะนักแสดงเยอะมากฝั่งของพระเอกก็ลูกกับแม่ก็มีลูก4คนนางเอกก็4 5คนและเดี๋ยวฝั่งพี่พาเมล่าบาวเดนอีกก็จะมีตัวแสบ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแค่3กลุ่มหลักๆนี่ก็ล่อไปแบบว่า15 16คนแล้วอะบอกว่าละครของเรา
ขาใช้ว่าคำว่าครึ่งร้อยถึงไหมฮะครึ่งร้อยแล้วมันจะมีการรวมตัวกันรวมยากมันเลยทำให้เจอกันประปรายบ้างก็แต่ก็ทำได้เห็นว่าโหพี่ๆทุกคนเขาเอนจอยมากๆเมื่อเวลาเข้าซีนได้อยู่ร่วมกันแล้วโหสนุกสนานเฮฮาสนุกพี่พาเมล่ามาก็แบบโก้มันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคุณหญิงคุณนายอีกท่านนึงที่พยายามจะดองกันกับกิ๊กกับครอบครัวกิ๊กก็พยายามจะแบบไปผูกมิตรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาปุ๊กกี้มีแต่คนด่าแอนพอดูเสร็จเอาเข้ามาทำไมมันนึกแบบว่าให้เขาเล่นแค่นี้เองเหรอแต่ว่าแค่เขายืนหัวใหญ่ๆอยู่กับกิ๊กแล้วก็ทำหน้าทำตาแบบว่าแบบยินยอมพร้อมใจไปกับเจ้านายเขาเราก็ฮาแล้วอ่ะแอนก็เลยรู้สึกเขากับกิ๊กเนี่ยโคตรจะเข้าขากันเลยพี่โจ๊กอีกนานออกมาทีมันก็ฮาหันไปอะไรพระเอกที่เราก็หาแล้วอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวน้อยๆแต่ว่ามินิมอลแต่ดูดีค่ะคือครั้งแรกอะผมช็อกเลยเพราะว่าค่อนข้างยากผมไม่ได้มีความสามารถด้านแบบการแบบเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบไปด้วยกันหลายๆคู่ให้พร้อมๆกันแต่พี่ย่าเขาแบบโปรอยู่แล้วเขาบอกเขาเคยเรียนเต้นอยู่บ้างแล้วให้ไปรอดูมากกว่ามันจะมีจังหวะที่แบบมันไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวอ่ะต้องเต้นด้วยแล้วก็มีเรื่องราวในซีนด้วยแล้วก็พูดด้วยเดี๋ยวไปรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะเกี่ยวข้องกับซีนยังไงเขาตั้งใจมากนะอันนี้ขอชมเชยจริงๆลูกแม่นี่เก่งจริงๆลูกแม่นี่เก่งจริงๆใช่จริงๆนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเวลาพี่กิ๊กเข้ากับต่อจะขำกันมากเลยคือแบบมันเหมือนกับแบบเป็นเคมีที่แบบบอกไม่ถูกรู้ว่าคือทุกครั้งเวลาสมมติว่าเราเข้ากันปุ๊บแล้วเรามองตากันปุ๊บนะมันจะมีแบบรังสีบางอย่างอ่ะที่แบบจะขำอ่ะซึ่งเหมือนกับว่าพี่คิดว่านะความจริงจังของทั้งคู่มันพอมันส่งมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้อีกคนนึงรับรู้เด้อไม่จะจริงจังไปไหนวะยิ้มมุมปากก็ไม่ได้นะทางที่บางทีเป็นฉันที่เขาต้องยิ้มไงพี่กิ๊กจะต้องพยายามมองหูมองแบบที่มันไม่ใช่มองตาเขาอะคือเมื่อไหร่ที่มองตานะโลกแตกทันทีคือมันจะมีการแบบคือมันจะแบบแล้วแบบเวลาจะเทคอะแล้วมันยาวนะเวลาถ้าขับแล้วขำยาวเลยนะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการมองตาเอาตรงๆเลยอันเนี้ยผมไม่เคยเปิดจุดเริ่มต้นที่ไหนเปิดกองวิก3ก็เลยจะเปิดจุดให้เลยคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยอะพี่กิ๊กพูดผิดแล้วมันก็เกิดการช็อตเขาเองเขาก็นึกไม่ออกว่าแล้วที่ถูกคืออะไรวะมันก็เกิดการมองหน้ากันของสองแม่ลูกแบบนิ่งสุดๆว่าใครอะใครอะฉันต้องย้อนหรอเธอจะไปต่อยังไงแล้วสักพักเขารั่วเลยยิ่งเวลาแบบซีนที่มันซีเรียสใส่อารมณ์อะเดินมาเจอหน้ากันปั๊บแล้วก็ต้องเดินออกพี่แอลเริ่มเห็นว่าคู่นี้เจอกันแล้วไม่ใช่แล้วนะซึ่งเป็นพาราด็อกซ์มากกันนะคะเพราะว่าแต่ละฉากที่เขาเข้ากันอะไม่มีอะไรตลกเลยฟาดฟันอย่างเดียวผมหัวเราะเขาแบบโอ้โหจะบ้าบอยชุดจริงๆหนูไม่เคยเล่นอะไรที่แบบชุดเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตรู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวที่นานที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเราเย็บสดมันดีเทลก็เขาเรียกเช็คขาดสะบั้นไปหลายใบอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเยอะมาเป็นร้อยกว่าชุดเป็นฉากที่ต้องถือว่าเป็นฉากไฮไลท์ของเรื่องด้วยค่ะมันเป็นฉากสำคัญของพระนางที่ต้องลงเรือกันตอนตีสามไอ้ว่าเขาตัดมานิดเดียว no ถ้ามานิดเดียวโกรธจริงๆแล้วจะโกรธแล้วมองคอนไปอีก3เดือน